ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมในวอลแอปเปอร์ไทเซอร์รายการเรียกน้ำย่อยที่จะทำให้ทุกคนค่อยๆรู้จักวงการเกมมากยิ่งขึ้นวันนี้พบกับผมกันครับผมเฟรมครับผมและผมเปาครับครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเกมนึงที่เป็นเกมในตำนานที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันก็ช่วงนี้ก็เป็นกระแสช่วงนี้ก็เป็นกระแสด้วยที่ผมมาใน ET ก็กี้ๆกันไปนั่นคือเกม Shenmue ภาค3ซึ่งบอกตามตรงและยอมรับแต่โดยดีว่า ตอนแรกที่ดูปุ๊บเกมอะไรทำไมมันมีถึง3ภาคแล้ววะใช่คือสารภาพตามตรงเลยว่าพวกเราไม่รู้จริงๆนะไม่มีใครรู้จักและติดตามเกมนี้เลยคือถ้ามันเป็นเกมโนเนมเนี่ยมันไม่น่าจะมาถึงภาค3ได้ถูกไหมแล้วก็ในงาน E3 เองเนี่ยคนก็ไฮป์พอใช่คนก็ดูตื่นเต้นดูไฮป์กับเกมนี้ทั้งที่พวกเราเองไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็เลยสนใจขึ้นมาว่าเกมเนี้ยมันมีอะไรมันเป็นมายังไงมันก็จะมีแบบว่าเคยเห็นผ่านๆเหมือนแบบเป็นแบบหน้าพวกสตรีมเมอร์พวกแคสเตอร์เกมบางคนเขาก็หยิบมาเล่นกันอะไรเงี้ยเห็นแค่ผ่านๆแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรยังมีคนหยิบมาเล่นอีกเออแบบเห็นอย่างดังกี้เงี้ยวิดีโอเกมดังกี้ก็หยิบมาทำไมคนถึงไฮป์กันมากขนาดนี้ทำไมมันถึงเป็นเกมในตำนานที่เขาพูดถึงกันคือต้องเกริ่นตั้งแต่ช่วงยุคที่มันเป็นสงครามของเซกากับ Nintendo ในปีสงครามคอนโซลสงครามคอนโซลปีโหยุค90เลยอ่ะใช่ที่เขาแบบNintendo เขาก็ทำแข่งกับ Sega และ Sega เนี่ยก็เหมือนกับกำลังจะล้อมล่อเต็มทีสู้ไม่ได้อาการหนักเขาก็มีคอนโซลนึงที่เขาตั้งว่ามันคือความหวังของ Sega นั่นก็คือ Sega Dream Clash แล้วไอ้เกมที่มันเป็นความหวังของ Sega Dream Clash อีกอ่ะมันก็คือเกมไอ้ Shenmue เนี่ยแหละเรียกได้ว่าแค่เครื่องเกมอย่างเดียวน่ะไม่พอมันต้องมีเกมมาชูโรงใช่ๆกลายเป็นว่าไอ้เกม Shenmue เนี่ยมันคือเกมที่ต่อลมหายใจให้กับ Sega Dreamcast เลยความยิ่งใหญ่ของมันน่ะมันถึงขนาดว่ามันพลิกผันวงการเกมไปเลยนะของตัวเกม Shenmue อ่ะมันเป็นเกมที่ถูกขนานนามว่ามันคือเกมที่ล้ำยุคที่สุดในยุคสมัยนั้นเลยอ่ะเริ่มแต่แรกเนี่ยผู้สร้าง Shenmue คือคุณยูซูซูกิซึ่งคนเนี้ยเขาเป็นเหมือนเรียกได้ว่าเป็นเหมือนล็อกสตาร์แห่งวงการผู้กำกับสร้างเกมในญี่ปุ่นเลยขนานนามว่าไลฟ์ไพ่ไลฟ์ไพ่คือทำเกมอะไรมาก็สำเร็จเกมที่เรารู้จักกันอย่างดีก็คือ Virtual Cop ทุกคนเคยเล่นอ่ะความคลาสสิกสุดๆโคตรสนุกกันนะใช่ใช่ใช่คุณยูซูกิพอได้บอกว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนภาพยนตร์เหมือนเราเข้าไปอยู่ในหนังอยู่ในอะไรเลยต้องบอกว่ายุคนั้นอ่ะไม่มีใครทำจริงๆในยุคนั้นอ่ะมันโดนจำกัดด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีเยอะมากๆทั้งระบบทั้งลูกเล่นหลายๆอย่างที่มีข้อจำกัดในเรื่องคิดสภาพคอมเราเมื่อปี2000ยังต่อเน็ตแบบแต่ใครคิดไม่ออกว่าเขาจะสร้างเกมตัวไหนก็คือให้นึกถึงภาพเกม GTA ไว้อารมณ์นั้น GTA ภาค3เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็พวก Metal Gear ภาค1อะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นแบบเกมที่แบบว่าเราจะมีอิสระที่สุดอะทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ใช้ชีวิตไปวันๆหรือทำงานไปวันๆ ไปเล่นเกมในตู้อาเคดหรืออะไรเราทำได้หมดเลยไอเกมตัวเนี้ยมันเป็นเกมที่เรียกได้ว่าทุนสร้างอะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ณตอนนั้นแล้วอะก็ไม่น่าแปลกใจกับระบบที่ทำออกมาได้ขนาดนั้นนะนั่นคือประมาณ47-70 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะต่อให้มันคือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแล้วอ่ะซึ่งเรียกได้ว่าเหมือนภาพยนตร์อ่ะราคาเท่ากับภาพยนตร์ถ้านึกภาพไม่ออกว่าไอเอาเงินใน70กว่าล้านเนี่ยไปทำกับอะไรบ้างอ่ะแค่ดูหน้าตาและกราฟิกนะลองไปเทียบกับเกมในยุคนั้นอ่ะคือมันจะเห็นได้ถึงความแตกต่างของความล้ำของไอเกมเชนมูเลยทุกอย่างมันละเอียดมากตั้งแต่การเคลื่อนไหวโมเดลฉากบรรยากาศในเกมคือบรรยากาศในเกมคือเขาบอกว่าจะทำให้เหมือนจริงทุกอย่างมีมืดมีค่ำมีฝนตกหิมะตกเรียกได้ว่ามีระบบกลางวันกลางคืนและสภาพอากาศด้วยใช่ใช่คือโหดมากและไอตัวละครที่มันเดินไปเดินมาในฉากอ่ะที่เป็น NPC ที่เป็น NPC ในเกมอ่ะทุกตัวเนี่ยมีเสียงก็คือลงเสียงหมดแล้วก็เราพูดคุยกับเขาได้หมดเลยและทุกคนจะใช้ชีวิตประจำวันของเขาสมมติว่าคนนึงอ่ะเขาไปตกปลาทุกวันจันทร์อย่างเงี้ยเราก็แค่ไปเดินไปดูเขาตรงนั้นอ่ะวันจันทร์เราก็จะเห็นคนนั้นเดินมาที่นั่นจริงๆคือแบบคือเหมือนแบบคุณสามารถมีชีวิต second life ในนั้นได้เลยอ่ะคือมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอ่ะแต่เดี๋ยวนั้นนี่คือเกมปี2000เออแต่มันคือเกมปี2000นะ
มันคือไม่ใช่2000ดิมันคือปี90แหละเพราะว่ามันคือ999 1999ก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องคร่าวๆให้ฟังว่ามันคือเกมในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องก็มีอยู่ว่าเลียวซึ่งเป็นลูกของเจ้าสำนักกลับมาบ้านเจอพ่อกำลังสู้กับหลังตี้หลังตี้เนี่ยเป็นตัวร้ายของเกมนี้เลยซึ่งกลับมาปุ๊บพ่อกำลังต่อสู้แล้วก็หลังตี้ก็ฆ่าพ่อตายเนื้อเรื่องภาคหนึ่งแค่แบบไปตามหาหลังตี้ว่าหลังตี้ไปไหนเพื่อจะแก้แค้นให้พ่อให้พ่อคือพ่อเป็นเจ้าสำนักมวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าสำนักกังฟูผู้เก็บของที่ล้ำค่าไว้ก็คือกระจกมังกรเนื้อเรื่องมันเล่าง่ายๆนะมันซิมเพิลแต่ว่าเนื้อเรื่องมันยาวเนื้อเรื่องมันยาวไปสืบหามาเนี่ยคุณยูซูซูกิอ่ะเขาวางแผนว่าเรื่องราวของไอเชนมูจะมีถึง16 chapter ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้แต่คือบอกเลยว่าไอที่เราเล่นภาคหนึ่งเนี่ยมันคือ1 chapter แล้วภาค2ก็มีแค่เขาบอกว่าภาค2เหมือนจะแบบข้าม chapter ไป chapter นึงให้เว้นว่างไว้แล้วภาค2เป็นเรื่องราวของ chapter 3 4 5 6อะไรเงี้ยก็ยังดีนะมาถึง6แล้วภาค3ในปัจจุบันที่เราจะได้เล่นน่ะมันจะเป็นช่วงแบบ7 8 9อะไรไม่รู้ไปซึ่งเขาจะมีอายุถึงตอนทำถึง chapter 16มั้ยนะตอนนี้ยังไม่10เลยยังไม่10เลยเรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์เพชรพระอุมาในเวอร์ชันเกมในเวอร์ชันกังฟูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากพอเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของโปรเจกต์อะไรแบบนี้เราพอเรายิ่งหาข้อมูลไปเรายิ่งรู้สึกอินกับตัวเกมมันมากๆเลยอ่ะยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ไม่แปลกใจว่าโหทำไมมันถึงกลายเป็นตำนานอะไรอย่างงี้เอาจริงตัวเกมข้างในอ่ะเป็นเกม RPGเป็นเกมแนวจีบสาวก็ได้ใช่ๆเป็นเกมแอคชั่นเท่ๆสนุกๆก็ได้และมันเป็นเหมือนเกมบุกเบิกของสิ่งที่เรียกว่า Quick Time Event คือเกมนี้เป็นเกมยุคแรกๆเลยที่เขาทำจะต่อยมาปุ๊บกด O ใช่แบบวิ่งๆอยู่มีคนเข้ามาขวางกด A ลบเบี่ยงเข้าลบอันนี้เป็นเหมือนช่วงบุกเบิกของเขาเลยอ่ะใช่ด้วยเกมมันมีหลายช่องด้วยเกมมันมีหลายช่องอ่ะในยุคนั้นน่ะเขาไม่รู้เว้ยว่าเขาอ่ะจะจับอะไรมาอธิบายได้ถึงความเป็นเกมของเชนมูในยุคนั้นน่ะเข้าใจป่ะ RPG ก็ไม่ใช่นู่นนี่ก็ไม่ใช่มันคือ Open World อ่ะแต่มันก็ไม่ได้มันไม่ได้ Open World แบบทั้งหมดขนาดนั้นมันเป็นกึ่งๆในช่วงนั้นอยู่อะไรอย่างงี้คุณยูซูกิเขาก็เลยบัญญัติคำขึ้นมาว่ามันคือเกมฟรีแนวเกมแนวเกมมันคือฟรีคือเขาบอกว่ามันคือเกมแนวเกมฟรีคำว่าฟรีเนี่ยมันมีที่มาจากคำว่า full reactive eye entertainment ฟังดูเท่มากโคตรเฟียโคตรโหด full จริงมันไม่ใช่แค่เกม RPG ธรรมดาทั่วไปฟรีไปหมดทุกอย่างแบบมีอิสระแต่คร่าวๆมันเหมือนกับหนังที่เราตอบสนองได้อ่ะมันคือเหมือนหนังอ่ะมันก็เหมือนหนังแล้ว full reactive ก็คือเหมือนเราคือเราสามารถตอบโต้ได้กับทุกอย่างคุณยูซูกิเขาเหมือนเป็นคนที่เขาล้ำยุคไปมากกว่าเราในสมัยนั้นจริงๆนะใช่ใช่ล้ำหน้ากว่าเกมอื่นๆล้ำหน้ามากๆเรียกได้ว่าในช่วงที่เกมออกมาเนี่ยเขาก็ยังเป็นบุคคลไร้ผ้าอยู่ซึ่งว่าเรียกได้ว่าเป็นผู้กอบกู้ดีมแคสต์พอเกมออกมาปุ๊บคนก็แหกกลับมาซื้อดีมแคสต์เพื่อจะเล่นเกมเชนมูกันกระแสตลาดเนี่ยเข้าข้างทางเซกาในความยิ่งใหญ่ของเกมเขาอะนะมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะเกมมันยิ่งใหญ่ทุนสร้างมันเยอะเกมมันก็กลับทำรายได้กลับมาได้ไม่มากนักเท่าไหร่แต่คือกระแสในการตอบรับอะคือดีมากๆแล้วนะคือยังไงก็สู้ทุนสร้างที่มันเยอะมากๆไม่ไหวภาคที่2ที่ออกมาได้เพราะว่ามันเป็นเพราะว่าคือเขาสร้าง1และ2อะมาเกือบพร้อมๆกันอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าภาค2ก็ต้องทำให้เสร็จแหละแต่มันก็มีปัญหาในระยะเวลาในการทำภาค2เหมือนกันเพราะว่าทุนมันก็ไม่เยอะอ่ะเหมือนกับว่าเขาทำได้แค่ใช้เวลาทำแค่2ปีคือแค่สร้างภาคหนึ่งให้เสร็จ47ถึง7ประมาณ70ล้านดอลลาร์เนี่ยแค่นี้บริษัทก็ชิบหายไว้ห่วงแล้วล่ะจนภาค2ก็แบบโอ๊ยไหนๆจะทำไม่เสร็จแหละแต่ว่ากูก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะภาค2ก็เลยทำออกมาได้ตอนแรกเขาบอกว่าจะยาวกว่านี้แต่ถูกตัดจบเพราะว่าเงินไม่มีเงินไม่พอตังค์หมดแล้วมันก็เลยเป็นฉากจบที่เรียกได้ว่าห้วนมากๆห้วนด่าพ่อเลยแบบเฮ้ยมึงจะเจออย่างตี้แล้วอย่างตี้บอกบายบายลาก่อนขึ้นบินเกาะขึ้นบินจบเกาะฮอนี้เราอุตส่าห์เล่นมาแทบตายเพื่อจะสู้มันจะได้สู้กับตัวร้ายอยู่แล้วอ่ะคนก็เลยเอาไปจับกลุ่มคุยกันแล้วเอาไงมันจะเป็นยังไงต่อกันวะต่อไปจะเป็นยังไงแล้วฉางตี้อยู่ไหนหลังตี้ไปไหนคือภาค2เนี่ยมันเป็นภาคที่เขาบอกว่ามันคุณภาพมันดีขึ้นเนื้อหามันเข้มข้นขึ้นทุกอย่างมันก็ดูดีขึ้นเกมเพลย์อะไรเนี่ยแก้ไขเรื่องข้อผิดพลาดที่มีในภาคหนึ่งใช่ใช่ใช่
มันดีจนกระทั่งว่ามันก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็คนเขาก็แบบเหมือนจับกลุ่มสร้างเป็นคอมมูนิตี้ที่พูดถึงเกมเชนมูมา10กว่าปีจนถึงทุกวันนี้แหละเนื้อเรื่องคร่าวๆของภาค2ก็ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเรียวเนี่ยก็ยังตามหาหลังตี้อยู่แล้วในภาคหนึ่งเนี่ยขอสปอยเลยแล้วกันภาคหนึ่งเนี่ยหลังตี้เนี่ยตอนจบหลังตี้หนีไปฮ่องกงภาคสองก็ตัวเรียวเนี่ยก็ตามหลังตี้ไปฮ่องกงเพื่อไปหาหลังตี้แต่สุดท้ายหลังตี้ก็ขึ้นฮอนอีบันเทิง what the แต่ว่าในเรื่องระหว่างทางเนี่ยมันก็ดีถูกไหมใช่มันก็มีการรีแอคทีฟกับคนอื่น มีตัวละคร NPC เข้ามาช่วยตัวเรียวมากตัวละครเรียวก็พัฒนาได้จากการไปคอมมูนิเคทกับ NPC ฝึกฝนกระบวนท่าจริงๆถ้ายังใครยังคิดภาพไม่ออกว่าตัวเชนมูหน้าตายังไงลองมาดูยากุซ่าเออใช่เกมยากุซ่าคือเนี่ยแหละเชนมูแต่เพียงแต่ว่าเหมือนเชนมูคือบัมพบุรุษบัมพบุรุษของยากุซ่าพอหลังจากที่ภาค2มันปล่อยไปเนอะทุกอย่างมันก็หยุดลงหลังการมาของ PlayStation 2ด้วยแล้วก็ทุนสร้างของเกมที่เขาไม่สามารถสร้างต่อได้ฝันของคุณยูซูซูกิที่จะสร้างเกมแบบเพนเพชรพระอุมาก็หยุดลงตรงนี้สร้างไปเพียงแค่ไม่ถึง10แชปเตอร์มีอีกเป็น10 เลยนะแต่จากนั้นประมาณ10กว่าปีในงาน E3 2015มีปรากฏการณ์มหัศจรรย์กลับมาอีกครั้งคือคุณยูซูซูกิเปิดตัวให้ร่วมระดมทุนเกมเชนมูภาค3แล้วซึ่งแฟนเกมทุกคนแบบกรี๊ดมากคือแบบว่าเฮ้ย15ปีกูจะเจอหลังตี้แล้ว เจอหลังตี้แล้ว ขอสักบาทเถอะ ซึ่งพอเปิดระดมทุนใน Kickstarter เนี่ยเรียกได้ว่ายอดแบ็คเกอร์หรือการระดมทุนเนี่ยถล่มทลายเป็นประวัติการสูงที่สุดใน Kickstarter ไปถึงประมาณ 6.3 ล้านเหรียญยังไม่พอนะยังทำยอด1ล้านเหรียญได้เร็วที่สุดในสถิติของ Kickstarter ด้วยก็เรียกได้ว่าได้ World Record ไป2กระทงเลยใช่รวดสุดยอดไปเลยคือนี่มัน Guinness Book เลยใช่แล้วแบบคือมันทำให้เราเห็นเลยว่าแบบแฟนเชนมูมันยังนั่งรอยังนั่งรอเกมนี้อยู่แม้ว่าจะผ่านไป10กว่าปีกี่10ปีก็ตามนึกว่าจะโดนตำนานเลข3ซะนึกว่าจะแบบตำนานเลข3อันนี้3มา3มา3มาเกมมันก็ตอนแรกมันจะปล่อย2017แล้วมันก็ถูกเลื่อนไปจนถึงเลื่อนมาประมาณ 3-4 รอบอ่ะจนถึงเนี่ยแหละล่าสุดเนอะก็คือปล่อยเดือนพฤศจิกายนปี2019นี้แล้วปลายปีนี้แล้วตำนานจะกลับมาคือพอเราไปหาข้อมูลมาแล้วเราก็มาดูตัวอย่างเกมเชนมูภาค3อีกครั้งนึงเรากลายเป็นว่าเรากรี๊ดเองทั้งที่ยังไม่ได้เล่นเลยแต่เรากรี๊ดเองแบบหุยแม่งเจอหลังตีแล้วหลังตีขอสักหน่อยหลังจากที่ขี่ฮอหนีไปกว่า15ปีเจอกันแล้วคือภาคนี้มันจะเป็นภาคที่คือเรารู้สึกว่าภาคเนี้ยมันไม่มีอะไรใหม่สำหรับพวกเราอีกแล้วอ่ะไม่ได้จะดราม่าคือมันไม่มีอะไรใหม่สำหรับพวกเราแล้วมันคือยุคของ2019อ่ะเรามีอะไรอ่ะเรามีระบบ GTA เราจะมีเรามียากุซ่าเกมที่โคตรเพอร์เฟคของ Open World อย่าง Red Dead Redemption 2อย่างเงี้ยมันมีให้เราหมดแล้วอ่ะความอิสระความฟรีที่เคยมี GTA ก็เรียกได้ว่าทำได้ทั้งหมดเลยใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าไอเกม Shenmue ภาค3เนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะใหม่ให้เราแต่เรารู้สึกว่าเราแค่อยากจะกลับไปเสพบรรยากาศของเกมเชนมูแค่นั้นเองคือรู้สึกว่าเหตุผลที่เราอยากกลับไปเล่นนะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปเสพบรรยากาศเก่าและรวมถึงเราอยากจะสัมผัสเกมในตำนานเราอยากจะสัมผัสเกมในตำนานเราอยากจะสัมผัสคุณค่าของประวัติศาสตร์ที่มันสร้างมาให้เรา1 2แล้วก็แบบความยิ่งใหญ่ของมันน่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรใหม่ให้เราแต่เราก็อยากจะไปลองมันนึกภาพออกมั้ยแบบใช่ๆคือแบบมันเป็นความนอสตัลเจียยิ่งคิดดูถ้าเราได้เล่น1 2มาในยุคสมัยนั้นจริงๆอ่ะเราคงจะกรี๊ดเหมือนกันภาคหนึ่งที่ทำให้เราว้าวกับความล้ำยุคของเกมในช่วงยุคนั้นน่ะคิดดู Tomb Raider ภาคในช่วงปี2000คือแบบหนาพอลิกอนนมเหลี่ยมแบบโอ้โหทุกอย่างมันห่วยแตกดูเชนมูโอ้โหมันคนละโลกอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเกมนี้แม่งไม่ธรรมดาเราเห็นอะไรบางอย่างในเกมนี้เขาจะต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราแน่ๆเราเชื่ออย่างนั้นพอมันจะวางจำหน่ายปุ๊บเหตุการณ์ดราม่ามาอีกแล้วที่สุดอีพิกก็เกิดขึ้นมาอีพิกจริงๆก็อีพิกจริงๆทางเชนมูเนี่ยจู่ๆก็ออกมาประกาศย้ายจาก
ลงสตรีมไปวางจำหน่ายบน Epic Game Store เอาอย่าไอชื่อนี้ว่าบ่อยอ่าชื่อนี้ได้ยินกันบ่อยพอมันมีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยแบ็คเกอร์ที่เขาสนับสนุนผู้ระดมทุนเนี่ยไม่พอใจแบบนี่อะไรอ่ะนี่มันหักหลังกันนี่เราตกลงกันแล้วในข้อตกลงก็มีว่าเดี๋ยวจะลงสตรีมแล้วจู่ๆมาลง Epic Game Store ใช่ก็เลยสร้างกระแสความไม่พอใจผู้สนับสนุนระดมทุนเนี่ยก็เรียกร้องที่จะรีฟันเงินที่พวกเขาได้สนับสนุนไปว่ามันไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้นะมันเหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าเราคุยกันแล้วว่าจะลงสตรีมซึ่งทาง YSnet เนี่ยบอกว่าอาจจะไม่ได้สามารถฟูลรีฟันอ่ะคือรีฟันเงินได้เต็มที่ทาง Epic Game Store ก็ทำตัวเป็นพระเอกสวมชุดเกราะขี่ม้าขาวเราจะออกเงินค่ารีฟันให้กับแบ็คเกอร์ทุกคนเองเพราะงั้นไม่ต้องกังวลไปมันใจป๋าจริงใจป๋ามากมันหรือเป็นแผนการของเขาเป็นแผนการแผนการนอกจากนี้ยังให้ทางเลือกในการรับสตรีมคีย์หลังจาก Exclusive 1ปีให้กับแบ็คเกอร์สำหรับคนที่รอไว้คือยังไงอันนี้คืออ่ะคือหมายความว่าถ้าคุณไม่โอเคคุณไม่เอา Epic Game Store ไม่เอาคีย์ของ Epic Game คุณสามารถเลือกที่จะรับสตรีมคีย์ได้แต่ต้องเป็นไปตามระยะเวลา Exclusive Time คือหลังจากลงสตอร์ Epic Game ไปได้1ปีแล้วค่อยได้ค่อยถึงได้คีย์สตรีมโอ้พระเจ้าช่วยได้เล่นช้ากว่าปีนึงหรือคุณจะรีฟันไปเลยก็ได้หรือคุณจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นคีย์บน PlayStation 4ได้เขาไฮกันไปหมดละเขาไฮกันไปหมดละแฟนเกมก็คงต้องยอมเราก็คงทำอะไรไม่ได้เขาตกลงกันไปอย่างนั้นยอมเล่นบนอีพิดพระเจ้าช่วยแล้วแต่คนนะไม่พูดมากแล้วกันเดี๋ยวจะตุ่มเมอร์เราไม่ถึงกับคันแบ็คเกอร์จะมองว่าเราเป็นอีพิดเฮเตอร์หรือเปล่าถ้าไปด่าเขาเราเล่นในเพย์สี่แล้วกันใช่ก็เราเล่นในเพย์สี่ก็ตัวเกมลงทั้งเพย์สี่แล้วก็พีซีบนอีพิดเกมสโตร์อย่าต้องบอกแพลตฟอร์มเขาสิจะได้ไปซื้อกันถูกเผื่อใครสนใจเดี๋ยวบอกเนื้อเรื่องเข้าให้ฟังมันเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ในภาค3ก็ยังไม่จบกับหลังตีเพราะว่ายังไม่ได้ต่อยกันเลยสักหมัดก็แต่ว่าพอตามหลังตีไปเนี่ยก็ได้เจอตัวร้ายตัวใหม่เนียวซุนซึ่งเนียวซุนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกระจกมังกรที่หลังตีขโมยไปซึ่งอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะตามหาหลังตีซึ่งในภาค3ก็อาจจะได้ต่อยกันเนียวซุนก่อนยังไม่ต่อยกันหลังตีครับก็ตำนานเทพอุมานะฮะไม่จบไม่ได้รับได้ต่อยตอนชัปเตอร์16ว่ะอาจจะไม่ถึงชัปเตอร์16โหเนื้อเรื่องมันยาวไก่นี่ถ้าจะพอๆกับวันพีซไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนยิ่งใหญ่มากเรื่องราวผู้สร้างกับผู้เล่นนะซึ่งในภาค3เนี่ยเราก็หนีออกมาจากฮ่องกง มาอยู่ในเหมือนต่างจังหวัดหน่อยเ มืองชื่อว่าไปหรูไปหรูก็ดูมีความแบบธรรมชาติแตกต่างเลยนะภาคแรกชานเมืองภาค2ในเมืองเลยแล้วภาค3ก็อยู่ในแบบคันทรีเออก็ดีเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดูสวยงามแหละมันก็ดูสวยงามในยุคนี้เหมาะสมกับเกมในยุคนี้แต่เราก็แค่อยากจะลองไปสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของเกมนี้เฉยๆก็ใครที่ได้รับรู้เรื่องราวที่พวกเราเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าพวกเราจะแบบว่าไม่รู้อะไรมาเลยแต่ว่าเราก็หาข้อมูลเท่าที่เราจะหาได้นะเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้สึกแบบเดียวกับเราว่าเออเกมมันน่าสนใจยังไงเลยอย่างนี้เพื่อจะได้ไปลองในภาค3แต่ถ้าเผื่อใครอยากจะลองเล่น1 2ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ปล่อยเชนมูมาให้เราเล่นเป็นภาครีมาสเตอร์มัดรวมเลย1 2มีทั้งใน PlayStation 4แล้วก็มีใน Steam ใช่ซึ่ง1 2อยู่ใน Steam ที่ Steam ก็ยังดีที่1 2อยู่ใน Steam นะซึ่งตัวภาค1ภาค2นี่เขารีมาสเตอร์มาแล้วภาพดีขึ้นมาหน่อยนึงไม่รู้ว่ามันคมขึ้นมันคมขึ้นก็คมชัดขึ้นรายละเอียดดีขึ้นนิดนึงก็สำหรับใครที่เป็นแฟนเกมของเกมเชนมูอะไรอย่างนี้อยากจะมาแชร์หรือแลกเปลี่ยนอะไรให้พวกเราก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ